ตอนที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการใครจะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาอะไรนะผมส่งเรื่องประวัติไปให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนแต่ถ้าเดือนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของประธานที่จะทำหน้าที่จะตรวจสอบกันอย่างไรนะฮะบางทีก็มีการต้มตุ๋นก็เยอะแยะตอนนี้ไม่แต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเป็นตำรวจเป็นอะไรบางทีก็หลอกว่าจะไปเอาตำแหน่งในกรรมการในรัฐบาลให้ผมว่าไม่มีทางครับยากนะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาทำได้ไหมก็อยู่ที่ประธานได้ตรวจสอบแต่ผมมั่นใจว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คงจะมีการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าดูคลิปดูอะไรใครเชิญชวนอย่าได้หลงเชื่อง่ายๆนะถ้ามีข้อสงสัยในสภาหรือมีข้อมูลแจ้งผมครับผมจะตรวจสอบให้ว่ามีคณะไหนมีใครที่มาจ้างมาจ่ายตังอะไรขายตำแหน่งบอกผมจะดำเนินการให้ครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเรื่องจริงไหมเพราะนั้นคนที่ไปอ้างเนี่ยมันก็มีนะฮะในทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวบางคนอาจจะไปอ้างอาจจะจริงแต่ว่าในข้อที่จริงมันมีไหมว่าที่ไปขายทีละ 500,000 เนี่ยผมอยู่มา20กว่าปีวันนี้ก็ได้เงินหลายร้อยล้านแล้วใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะมีเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็รอฟังข้อมูลว่าที่ว่าเนี่ยมันอยู่คณะไหนจะช่วยตรวจสอบให้อีกแรงหนึ่งจะช่วยติดตามให้ว่าใครดังนั้นใครที่มาเป็นกรรมการต้องจ่ายเงินใครช่วยแจ้งผมหน่อยครับช่วยแจ้งบ่อแสหน่อยนะฮะก็อยากจะรู้ว่าใครทำจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรามั่นใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนก็เป็นผู้ที่มีเกียรติควรจะได้รับการเลือกตั้งมาไม่ยากไม่ง่ายนะครับยากหนักหนาสาหัสพอสมควรดังนั้นใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยรอบต่อไปก็เตรียมตัวได้ครับก็ไม่ได้มาเป็นอีกแล้วแหละผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรนอกจากมานั่งประชุมนะฮะผมก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรแม้แต่เป็นผู้แทนเองเนี่ยก็เคยเป็นกรรมการมาหลายคณะก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรนอกจากประโยชน์ที่ทำหน้าที่ให้ประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นก็ไปสามารถเอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาตังอะไรได้วันนี้เป็นผู้แทนก็ไม่ได้เอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาตังได้แต่ว่าคนที่มีบัตรมีป้ายเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอย่างที่คุณเจอที่เล่ากันนั่นก็ยังมีผู้อ้างเป็นสื่อและเป็นสื่อเทพอีกก็เคยไปออกทีวีอะไรสารพัดก็ยังเป็นสื่อเทพได้แต่จริงๆในสภาที่เห็นหน้ากันบ่อยสงสัยเป็นของจริงทั้งหมดเนาะเขาบอกว่าใช้เป็นบัตรเบ่งนะเบ่งตรงไหนครับผมไปวันนี้ไปเป็นผู้แทนไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังรอคิวเขาถ้ามันเบ่งไปกินก่อนเนี่ยมันถึงจะเบ่งได้ใครจะเชื่อได้ครับเอาไปใช้ที่ไหนเดี๋ยวนี้คนมันฉลาดครับมันทันกันหมดจะไปอ้างนู่นอ้างนี่มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับการที่ทำตัวใหญ่โตเกินมนุษย์คนอื่นเนี่ยมันมีใครยอมรับครับสังคมวันนี้เขาก็ประนามอยู่แล้วผมเองไปซื้อของผมก็ต้องเข้าแถวไปกดบัตรอะไรก็ต้องเข้าแถวไม่เคยไม่ได้ไปแซงเขาได้ขนาดเป็นประธานวิปยังแซงไม่ได้เลยแล้วบัตรอะไรเป็นบัตรเบ่งนี่ผมก็ไปร่วมไปเบ่งอะไรได้ในฐานะที่เราเป็นวิปรัฐบาลเราจะมีการสั่งให้กรรมธิการในคณะของพรรครวมรัฐบาลมีการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีผมเชื่อว่าประธานทุกคณะเนี่ยครับเขาคงต้องตรวจสอบแล้ววันนี้เราก็จะบอกไปยังวิปทุกท่านนะครับช่วยกันตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างมันโปร่งใสนะสภาอันนี้ต้องสง่างามครับจะมีการคาดโทษอะไรยังไงกันไหมคะผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำใครก็ไม่อยากเป็นประธานกรรมการคงไม่อยากไปรับเรื่องร้อนๆมาใส่ตัวเองมันก็เสื่อมเสียชื่อตัวเองและชื่อของพรรค